ถ้าต้องการไปถึงจุดหมายเร็วไปคนเดียวแต่ถ้าต้องการไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมเพราะว่าไม่สามารถขัดส่วนใดส่วนหนึ่งได้นั้นทุกคนต้องช่วยกันแล้วผมเชื่อว่าเราจะสามารถไปได้ไกลชื่อบุญประสิทธิ์กฤตประชาครับเป็นศัลยแพทย์หลอดเลือดอยู่ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเรียนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยชั้นมัธยมแล้วก็มาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มอเนี่ยครับแล้วก็จบแล้วก็ฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปที่โรงพยาบาลมอเหมือนกันที่ภาควิชาศัลยศาสตร์แล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อด้านศัลยกรรมหลอดเลือดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่7ปีแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่ต่อครับจริงๆตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมก็ไม่ได้คิดมากตามวัยนะผมคิดว่าอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าอยากทำงานที่มันท้าทายและได้มีความได้ช่วยเหลือคนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจอาชีพแพทย์ด้านสาขาหลอดเลือดเนี่ยอันนี้ก็ต่อยอดมาจริงๆตอนเรียนก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองชอบผ่าตัดเพราะว่าบุคลิกเรามองตอนนั้นมองว่าหมอผ่าตัดจะต้องเป็นคนแบบดุดันข้าวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเราก็เจอศัลยแพทย์ที่มีบุคลิกคล้ายๆเราอยู่หลายคนจริงๆตอนสมัยเรียนนี่ผมท็อปอายุรศาสตร์คะแนนอายุรศาสตร์ดีกว่าศัลยกรรมแต่ว่าพอคุยกับอาจารย์หลายท่านก็รู้สึกว่าเออมันพอไปได้ก็เลยเลือกมาครับมีอยู่หลายท่านครับก็สมัยที่เรียนขึ้นมาปี4ครั้งแรกสุดเลยเนี่ยก็จะเจออาจารย์ธนพลไหมแพงซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์ขึ้นชื่อลือชาอยู่ว่าอาจารย์ดุเราก็รู้สึกตั้งใจแล้วก็ทำงานก็สนุกดีอาจารย์ก็ดุอย่างที่ล่ำเลยจริงๆแต่ว่าก็จริงๆอาจารย์มีความเป็นแพทย์ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นครูแพทย์อยู่สูงมากแล้วก็ชื่อว่าหลายคนที่มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ก็มีอาจารย์ประเสริฐวสินานุกรซึ่งอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ของภาควิชาก็เป็นตัวอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะผ่าตัดเก่งเหมือนอาจารย์แล้วก็สมัยนั้นนี่เวลาผ่าตัดเนี่ยเวลามีผู้ป่วยยากๆหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินมาหนักๆเนี่ยในฐานะของศัลยแพทย์เด็กๆหรือดูรุ่นพี่ผ่าตัดเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะเอาอยู่ไหมแต่พอเมื่อไหร่ที่มีอาจารย์ประเสริฐเดินเข้ามาในห้องมีอาจารย์ธนพลเดินเข้ามาในห้องรู้สึกมั่นใจสู้ได้ละเราไม่กลัวเราเห็นแล้วรู้สึกเราอยากเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเลือกมาจริงๆมีอาจารย์อีกหลายท่านครับทั้งภาควิชาครับที่เรามีโอกาสได้ดูเรารู้สึกประทับใจครับหลอดเลือดจริงๆมีที่เราที่เดียวครับทั้งภาคใต้มีที่มอที่เดียวตอนนี้มีอยู่4ท่านมีผมมีอาจารย์ธนาคมมีอาจารย์วิทวัฒน์อาจารย์พงศ์ไม่พอครับยังเป็นสาขาวิชาใหม่ส่วนใหญ่แล้วงานผ่าตัดหลอดเลือดจะทำโดยศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจซึ่งมีเยอะกว่าแต่ว่างานผ่าตัดหัวใจก็หนักอยู่แล้วพอมาทำงานหลอดเลือดก็เลยยิ่งทำให้ภาระงานเพิ่มขึ้นหรือว่าบางโรงพยาบาลก็เป็นศัลยกรรมทั่วไปแต่พอเริ่มบากกว่าแรงก็จะส่งมาที่เราทำให้ตอนนี้เราเองเนี่ยเรารับรีเฟอร์จากโรงพยาบาลรอบข้างมากทีเดียวมาตั้งแต่ชุมพรมาถึงเนี่ยครับชุมพรมาถึงโกโลกอ่ะส่งมาที่เราหมดซึ่งก็เราก็ยินดีที่มีโอกาสได้ช่วยแต่ว่าด้านหนึ่งก็ทำให้ภาระงานก็หนักหนาอยู่พอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำครับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยค่ะมาจากโรคอะไรบ้างคะส่วนใหญ่โรคหลอดเลือดที่เจอมักจะเป็นพวกหลอดเลือดแดงตีบคือตันอายุมากขึ้นเราก็จะมีเป็นโรคเดียวกันเลยกับโรคหัวใจขาดเลือดโรคสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตแขนขาขาดเลือดเป็นโรคเดียวกันกับโรคหัวใจขาดเลือดคือหลอดเลือดแดงมันตีบหรือตันจากอาหารการกินอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันทุเรียนก็มีส่วนนะอาหารหวานอาหารมันอาหารเค็มรวมทั้งชีวิตลักษณะการใช้ชีวิตที่เราออกกำลังกายน้อยลงบวกกับความเครียดสูงขึ้นก็ทำให้เราเจอคนเราอยู่นานขึ้นก็เลยทำให้เราเจอปัญหาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันหรือโป่งพองเนี่ยเยอะทีเดียวนี่เป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มโรคของคนไข้ไตวายครับไตวายนี่เป็นโรคปัญหาใหญ่
ที่เจอมากขึ้นมากขึ้นในประเทศเราเรามีหน้าที่ในการทำเส้นเลือดเอาไว้ใช้ฟอกไตที่เหลือก็เป็นพวกหลอดเลือดดำเส้นเลือดคอร์ดอะไรเงี้ยครับซึ่งมีอยู่เยอะทีเดียวตอนนี้คิวผ่าตัดเราไปครึ่งปีครับเวลาผ่าตัดตอนนี้ซึ่งมีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะบางทีคนไข้รอไม่ได้แต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องของห้องผ่าตัดข้อจำกัดเรื่องของแพทย์เองซึ่งมีไม่พอในงานของศัลยศาสตร์หลอดเลือดของโรงพยาบาลมออเนี่ยความท้าทายก็คือว่าเรามีคนไข้เยอะแล้วเราก็อยากจะทำให้ความสามารถในการรักษาคนไข้โรคหลอดเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลแปลว่าคนไข้ต่างชาติที่ไปรักษาที่นิวยอร์กคนไข้ญี่ปุ่นรักษาที่โตเกียวคนไข้คนไทยอยู่ที่พอหงในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลมออมาตรฐานเดียวกันซึ่งผมเชื่อว่าตอนถึงวันนี้เราพูดได้ว่ามาตรฐานที่เรารักษาไม่ต่างกันแล้วก็หลายโรคนี่เราเองมีความสามารถในการรักษาได้เป็นอันดับแนวหน้าของประเทศหรือของในละแวกเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะของแพทย์หลอดเลือดเนี่ยตอนนี้เรามีความสามารถในการเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้กับศัลยแพทย์ไม่เฉพาะในประเทศไทยนะเรามีศัลยแพทย์จากในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นก็มีฮ่องกงมาเก๊าก็มาที่เราจะมีคอร์สอย่างเงี้ยเดือนละครั้งให้เขาจะเข้ามาที่เราเดือนละ3วันมาดูว่าเราผ่าตัดยังไงแล้วก็มาคุยกันมีเลคเชอร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็สอนการผ่าตัดอันนี้เป็นการรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในท้องหรือในอกเนี่ยด้วยวิธีการใหม่ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เรารักษาโรคนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยจริงๆเรากล้าพูดว่าเรารักษามากที่สุดในอาเซียนเพราะว่าสิงคโปร์เขามีศักยภาพใกล้เคียงเราแต่ว่าเขามีคนไข้น้อยกว่าเราก็ทำให้มีหลายอย่างเข้ามาแบ่งเวลากันก็เป็นความท้าทายที่สนุกสนานอยู่พอสมควรครับอาจารย์เป็นศัลยแพทย์หลอดเลือดศัลยกรรมหลอดเลือดคนแรกของภาคใต้นี่โดยทางการอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับก่อนหน้านี้ก็มีอาจารย์ประเสริฐเราเนี่ยครับอาจารย์ประเสริฐไปฝึกอบรมด้านผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกหัวใจหลอดเลือดนะครับที่อเมริกาเมื่อสมัย 30-40 ปีที่แล้วนะเพียงแต่ว่าในระยะหลังช่วง20ปีหลังเนี่ยศัลยกรรมหลอดเลือดแยกออกมาเป็นสาขาเฉพาะซึ่งหลังจากนั้นมานี่ผมไม่แน่ใจว่ามีแพทย์จากเมืองไทยไปฝึกอบรมจริงๆที่อเมริกากี่ท่านผมเจอสัก2ท่านเองมั้งครับท่านนึงตอนนี้อยู่ที่พระมงกุฎแล้วก็มีผมเนี่ยที่ไปเรียนมาที่เหลือก็จะเป็นการฝึกอบรมศัลยกรรมทั่วไปแล้วก็สนใจที่จะมาทำหลอดเลือดประเทศไทยเองเพิ่งจะมีการฝึกอบรมศัลยศาสตร์หลอดเลือดมาได้สัก 5-6 ปีก็ในภาคใต้เองตอนนี้ก็มีแต่ที่เราบังคับที่มีอยู่เราก็พยายามทำขึ้นมาเหนื่อยไหมพูดตรงๆว่าเหนื่อยครับเพราะว่าโดยระบบการส่งคนไข้มาที่เราเนี่ยจริงๆไม่ได้เหนื่อยผมคนเดียวในทีมของเราก็เหนื่อยพยาบาลแพทย์สาขาอื่นก็เหนื่อยปัญหาของเราคือว่าเคสที่รีเฟอร์เข้ามาเนี่ยมักจะได้รับการผ่าตัดดึกเนี่ยผมอยู่เวรในช่วงที่ผ่านมา 2-3 คืนที่ผ่านมานี้ได้นอนตี1ตี2ทุกวันแล้วตอนเช้าทำงานต่อตี1ตี2ถือว่าเร็วแล้วนะครับเพราะว่าบางคืนไม่ได้นอนแล้วก็มีอาจารย์เราหลายคนก็จะมีการผ่าตัดอย่างนี้กลางคืนซึ่งเรายินดีที่จะทำเราสนุกเพราะว่าเรารู้ว่างานที่เราทำมีคุณค่าช่วยคนไข้แต่ว่าอีกในแง่นึงก็คือข้อจำกัดในเรื่องของห้องผ่าตัดเราก็ยังมีเยอะทำให้เราผ่าตัดได้ไม่เร็วแล้วก็คิวจะค่อนข้างยาวอันนี้จะทำให้มันเหนื่อยมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก็เกิดมออครับเป็นคนหัดใหญ่เกิดหัดใหญ่เรียนหัดใหญ่นอกจาก7ปีที่ไปอยู่อเมริกานี่อยู่หัดใหญ่ตลอดก็เรารู้สึกว่าบ้านเกิดเราอยากจะเห็นโรงพยาบาลของเราผมมองว่าสงขลาครินทร์เป็นของเราผมเป็นเจ้าของคนหนึ่งทุกคนเป็นเจ้าของคนละส่วนเราอยากเห็นโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งและสามารถให้การช่วยเหลือคนไข้ได้อยากจะเห็นภาพสวนดอกไม้มันบานแตกต่างกันไปทุกที่ทุกภูมิภาคไม่ใช่บานอยู่ที่กรุงเทพไปจุดเดียวกระจายไปอยู่ทุกที่ทุกภูมิภาคแล้วผมเชื่อว่าเราทำได้แล้วผมก็พยายามไปช่วยในส่วนที่เราช่วยได้นะเรื่องศัลยกรรมหลอดเลือดเราก็ไปช่วยที่ทางอีสานไปช่วยทางเหนือเราไปช่วยผ่าตัดไปช่วยเซตระบบการผ่าตัดโรคหลอดเลือดด้วยเทคนิคใหม่เนี่ย
ทำให้เขาโตขึ้นเพราะผมอยากจะเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าแพทย์ภูมิภาคเก่งๆเยอะถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนอยู่ที่นั่นได้แล้วโตขึ้นก็จะทำให้คนไข้ทั่วประเทศก็ได้การดูแลดีขึ้นไม่ต้องส่งเข้าไปในกรุงเทพนะเพราะปัญหาของเราคือกรุงเทพดึงแรงเอกชนดึงแรงเขาเคยมาทับทามผมหลายแห่งแรงดึงดูดแรงจนกับว่าเรายังรู้สึกยังอยากจะทำงานตรงนี้อยู่ที่นี่แล้วผมเชื่อว่าพวกเราไม่ใช่เพราะผมอะผมว่าอาจารย์ในภาควิชาหรือในโรงพยาบาลเราส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันปัญหาของเราที่ท้าทายคือว่าทำยังไงให้อยู่ที่นี่ได้จริงๆนานๆแล้วก็โตขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อทางคณะก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอยู่อุปสรรคมีบ้างครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันหนักแค่ไหนมันหนักเบามันขึ้นอยู่กับเรามองมันผมคิดว่างั้นนะปัญหาทุกอย่างที่เจอเนี่ยมักจะแก้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นปัญหาแก้ได้บางครั้งอาจแก้ไม่ได้วันนี้แต่ว่าวันข้างหน้าต้องแก้ได้งั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันท้อแท้หมดหวังสู้ไม่ได้บางแต่อารมณ์บางอันมีอารมณ์คนเวลาเหนื่อยเวลาไม่ได้พักเวลาที่เจออะไรหนักๆเข้าหลายๆเรื่องซ้อนๆกันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาบ้างแต่ผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้ถ้าเกิดเราร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยทุกอย่างสามารถดำเนินการให้มันดีขึ้นได้แน่เร็วช้าขึ้นอยู่กับความสามารถเราในช่วงนั้นเป็นสุภาษิตที่เคยอ่านเจอของผมก็จะเป็นของแอฟริกาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าต้องการไปถึงจุดหมายเร็วไปคนเดียวแต่ถ้าต้องการไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมไปคนเดียวไปเร็วแต่บางทีไปได้ไม่ไกลเหมือนกันในโรงการทำงานโรงพยาบาลทำงานคณะแพทย์อยากจะเก่งคนเดียวก็ทำคนเดียวก็อาจจะประสบความสำเร็จเร็วมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าต้องการให้ความสามารถความสำเร็จของโรงพยาบาลของส่วนรวมไปได้ยั่งยืนไปได้ดีเนี่ยก็ไปเป็นทีมเพราะฉะนั้นทีมนี่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะแพทย์คนเดียวแพทย์กลุ่มเดียวต้องเป็นแพทย์หลายๆกลุ่มพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกส่วนต้องไปด้วยกันหมดสำคัญหมดนะครับตั้งแต่แพทย์ผู้อำนวยการลงมาจนถึงแม่บ้านคนเข็นเปลคนทำความสะอาดสำคัญหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งได้นั้นทุกคนต้องช่วยกันแล้วผมเชื่อว่าเราจะสามารถไปได้ไกลอยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ของบ้านเราคนเดี๋ยวยิ่งศิษย์มอเนี่ยครับเห็นถึงความสามารถของตัวเองพวกเรามักจะคิดว่าเราไม่ค่อยเก่งก็เลยรู้สึกการที่อยากจะบอกว่าเราอยากจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศโรงพยาบาลที่ดีที่สุดมันต้องมีแพทย์ที่ดีที่สุดอยู่มีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดในประเทศอยู่มันถึงจะทำให้โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศได้พอพูดถึงตรงเนี่ยครับตรงเป็นแพทย์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศหลายคนจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่เราไม่เก่งหรอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมคิดว่าพวกเราทำได้ศิษย์เก่ามอศิษย์ปัจจุบันมอทำได้ปัญหานิดเดียวอยู่ที่ว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำนะทำได้แต่ว่าแรงที่เราลงในการทำงานไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นทำด้วยความสนุกทำด้วยความเชื่อเนี่ยผมว่ามันจะไปได้แล้วก็ทำให้โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของคนจริงๆเนี่ยได้ในส่วนของผู้รับบริการก็อยากจะให้ทุกคนได้มีความมั่นใจว่าผู้ให้บริการผู้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลเราเนี่ยเรามีความเชื่อหรือความตั้งใจจริงที่อยากจะให้บริการคนไข้ให้ดีที่สุดเร็วที่สุดเพียงแต่ว่าข้อจำกัดเรามีแต่เราคงจะไม่ยอมรับข้อจำกัดแล้วก็ไม่ทำอะไรกับมันเราจะสู้กับมันให้ดีที่สุดเพื่อให้เราสามารถรักษาคนไข้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็คนไข้สามารถกลับไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นความเห็นที่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการและนี่คือสิ่งที่เราพยายามเต็มที่ที่จะไปสู่จุดนั้นได้